จะเบื่อเบื่อแบบน้อยมากแบบทำไมกูต้องกลับมาแล้วกูต้องอยู่ในห้องหนีด้วยวะสวัสดีครับเพื่อนนัดนะครับจากนัดเจอร์นี่นะช่วงนี้เนี่ยก็หน้าหนาวนะครับวันนี้เรามาทำวอล์กกันหน้าหนาวแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็เหงาเนาะดังนั้นเนี่ยนัทมีแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นน้องรักของนัทเองนะแต่ว่าเขาอาจจะกลับไทยแล้วกลับไทยแบบไฟพิเศษด้วยนะเลยก็เลยเหมือนแบบว่าอยากจะมาแบบมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูกันว่าแบบช่วงโควิด -19 เนี่ยที่แบบว่าเอ้ยคนไทยเขาอยากจะกลับไทยกันหรือน้องๆที่พยายามจะหาโควต้ากลับไทยเที่ยวบินพิเศษกันเนี่ยเขาเป็นยังไงนะนี่นะครับน้องสองสวัสดีค่ะ จากเลิฟมีเลิฟฟู้ดค่ะใช่สองเนี่ยบอกก่อนก็คือเป็นแบบว่าเป็นฟู้ดดี้เหมือนกันนัดนะเราเจอกันผ่านแบบเพจเนาะผ่านเพจมาเมสเซจไปหาพี่นัดเลยว่าแบบเอ้ยสองสนใจทำคือมาที่นี่ก็คิดว่าเอ้ยอยากทำร็อกก็รู้จักพี่นัดก็เลยได้มีโอกาสเข้าสู่วงการในบูชเป็นฟู้ดดี้บล็อกเกอร์ค่ะใช่คือแบบเป็นเพื่อนอินเทอร์เน็ตจริงแล้วเป็นเพื่อนอินเทอร์เน็ตที่แบบไม่คิดว่าแบบน่าจะเป็นคนแรกเลยอะเป็นเพื่อนแบบรู้จักทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเข้ามาก็เป็นแบบว่ารู้จักการคุยกันเป็นน้องเป็นพี่น้องกันตอนนี้ก็แบบว่าก็เลยแฮงเอากันเนาะแต่ว่าน้องจะกลับแล้วครับแล้วก็กลับเพื่อเป็นพิเศษมาเล่าหน่อยดีกว่าว่าแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะกล้องไปทางไหนดีเอาทางนี้ได้ไหมมองอันนี้นะคือแบบว่าเล่าหน่อยว่าแบบว่าจองตั๋วยังไงอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันไม่มีตั๋วเครื่องบินมันไม่มีไฟล์กลับอ่ะเนาะคือตอนนี้ถ้าใครอยากจะกลับอ่ะสิ่งแรกคือต้องทำคือต้อง follow Facebook ของสถานทูตที่ไปเป็นแคนเบอร์ราคืออันนั้นจะอัปเดตตลอดเวลาจริงๆว่าแบบตอนนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงแล้วเกือบประมาณกับทุกวีคเขาจะมีไฟล์บินพิเศษคือมันจะแบบมีทัวร์ซึ่งล่าสุดตอนนี้มีของเพิร์ทมั้งถ้าจำไม่ผิดเขาจะให้คนที่เพิร์ทไปลงทะเบียนเพิร์ทหรืออะไรสักอย่างให้ไปลงทะเบียนแล้วทีนี้เขาจะแบบอยากจะรู้ว่าในเพิร์ทมีคนอยากจะกลับกี่คนเขาแบบว่าหาเหมือนแบบว่าบวชเสียงก่อนแบบหาเสียงก่อนว่ามันเฉพาะเพิร์ทนะเฉพาะเพิร์ทเพราะว่าจริงๆเมลเบิร์นซิดนีย์แล้วก็บริสเบนอ่ะคือคนเยอะอยู่แล้วไงคนอยากกลับเยอะแต่เพิร์ทเนี่ยคนน้อยแต่ยังมีคนเรียกร้องอยากจะกลับเยอะจริงๆเราก็เข้าแบบว่าสเตจ3เอ้ยสเตจ2นะครับของที่บริสเบนน่ะคือแบบเริ่มแบบว่าให้นั่งร้านค้าเนี่ยเปิดแล้วรอบแรกเนี่ยก็คือเปิดแล้วให้ร้านค้าเนี่ยเปิดได้แล้วเนาะก็นั่ง10คนตอนนี้ก็เป็น20คนแล้วเดือนหน้าเขาคิดว่าจะเป็น100คนแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะก็วันนี้20คนดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะไปกินหมูกระทะ ใช่หมูกระทะที่บริสเบนมีหมูกระทะแล้วนะครับของมาร้านมาลีนะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ดูกันนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ซิตี้ฮอลล์นะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของบริสเบนใช่เป็นจุดนัดพบด้วยมีติ้งพอยต์นะนอกจากแบบครั้งที่แล้วอาจจะเคยจำได้ว่าบอกว่าฮังกี้แจ็คเป็นจุดนัดพบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นนี่ง่ายกว่าใหญ่กว่าเป็นลานกว้างนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยที่น้องสองพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพอท้ายๆคลิปเนี่ยเราจะมีบรรยากาศให้ดูนะว่าจริงๆแล้วน้องเพิ่งรู้ว่าตัวที่แบบราชการจัดให้เนี่ยมันเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะหรือมันจะแบบเลวร้ายแค่ไหนต้องติดตามใช่โอเคเดี๋ยวยังไงเราจะไปกินหมูกระทะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศในเมืองด้วยตอนนี้เริ่มแบบคนเริ่มออกมากันแล้วหลังจากแบบว่าโควิดเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับเรามันจะเดินไปกินหมูกระทะกันนะครับที่นี่มีหมูกระทะแล้วหลุดมาหลังจากแบบคือพวกเราเนาะทำงานฟู้ดดี้อ่ะแล้วแบบก็คือพอกักตัวอย่างเงี้ยร้านก็ปิดอ่ะก็ต้องแบบเป็นชีวิตแบบเทคเอาเวย์มากินบ้างชีวิตเทคเอาเวย์คือไม่ได้แบบออกไปไหนเลยอ่ะก็เลยเหมือนแบบเขาก็จะส่งอาหารมาที่บ้านบ้างเรากินที่บ้านบ้างอะไรแต่มันก็ไม่ได้ฟิลเนาะมันเหมือนแบบกินข้างนอกเที่ยวเวลามาชิมจริงโอเคSong is working here. Yeah. I'm a waiting staff. Hey. How are you? Yeah,
first and last walk in Brisbane. Hello. No. He doesn't want to be there. Thank you. Pinadanda. จะเบื่อแบบน้อยมากแบบทำไมกูต้องกลับมาแล้วกูต้องอยู่ในห้องนี้ด้วยวะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนัดกันด้วยนะครับแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ